สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำความแตกต่างระหว่างเซฟกับเอ็กซ์พอร์ตนะฮะหรือถ้าเป็นภาษาไทยคือบันทึกหรือส่งออกนะฮะตกลงแล้วควรใช้อันไหนดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะอธิบายความแตกต่างนะครับผมเบื้องต้นนะครับให้มาดูรูปภาพนี้ด้วยกันนะครับผมให้มองตรงเซฟบันทึกก่อนนะครับถ้าเราทำการเซฟหรือบันทึกไลน์นะครับผมโปรแกรมพิมพ์จากปากนะฮะจะสร้างมา2ไฟล์นะครับผมแบบนี้นะฮะไฟล์ที่จะสร้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะเขาจะสร้างเป็นไฟล์นามสกุล .pps นะครับเป็น p 2ตัวนะครับผมไฟล์ที่2นะครับจะเป็น .pes นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นนามสกุลที่คุ้นหูอยู่แล้วนะครับนะมาดูไฟล์แรกก่อนนะครับที่เขาจะสร้างไฟล์มานะฮะ pps นี่ครับผมเขามีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถนำกลับมาแก้ไขข้อความได้นะฮะอันนี้ในกรณีที่ว่าจะเป็นไฟล์ต้นแบบของเราเองนะครับอาจจะเป็นปักชื่อนักเรียนนะครับมีโลโก้โรงเรียนแต่เปลี่ยนแค่ชื่ออันนี้เราสามารถเซฟนะครับและวิธีการเปิดไฟล์นั้นนะครับต้องเข้าในโปรแกรมแล้วเปิด Open นะฮะใช้เมนู Open นะครับหรือว่าเปิดนะครับไม่แนะนำให้ทำการดับเบิลคลิกบนไฟล์นะครับผมนะเปิดโปรแกรมแล้วใช้เมนู Open นะครับผมอันนี้คือ .pps นะครับแต่สิ่งที่ .pps ทำไม่ได้นะครับก็คือนำไปปักนะครับผมอันนี้เป็นไฟล์เพื่อทำการแก้ไขมันเป็นไฟล์ต้นแบบของเราเองนะครับส่วน pes นะครับ p ตัวเดียวนะครับผมตัวนี้นะครับไฟล์ที่2เนี่ยเราสามารถนำไปปักได้เลยนะครับผมถ้าเกิดจากปักของท่านเป็น brother นะครับผมเป็นรุ่นเป็นแบรนด์ brother นะครับผมรุ่นของ brother ทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ PES ได้นะครับแต่จะเป็นรุ่นอื่นนะฮะร่ำรวยซินซิมนะครับอันนั้นจะใช้คนละนามสกุลกันนะครับอันนั้นจะแนะนำให้ใช้เป็น export เอานะครับอันนี้ไฟล์ PES นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปสามารถนำไปปักได้เลยนะครับผมแต่ถ้าบางท่านต้องการที่จะเปิดดูก่อนที่จะไปปักเนี่ยเราต้องเข้าโปรแกรมนะครับแล้วใช้เมนู import นะฮะหรือว่านำเข้า PES นะครับผมไม่แนะนำให้ดับเบิลคลิกไฟล์นะครับนะฮะเข้าโปรแกรมก่อนแล้วก็เข้าเมนู import PES นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับนะฮะแล้วก็นำเข้าตัวไฟล์เข้าสู่โปรแกรมนะแล้วเราจะเห็นไลน์นะครับผมแต่ PES นี่ไม่สามารถนำมาแก้ไขข้อความได้นะครับผมต่างกับ PES นะครับ P 2ตัวเนี้ยแก้ไขข้อความได้แต่ PES แก้ไขไม่ได้นะครับผมนำไปปักอย่างเดียวนะครับอันนี้คือเซฟหรือบันทึกนะครับส่วน Export นะฮะหรือส่งออกเนี่ยครับเขาจะสร้างมาแค่ไฟล์เดียวนะครับผมก็คือไฟล์ที่นำไปปักอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนเราทำการ Export หรือส่งออกเนี่ยฮะจะเป็นไฟล์ที่เราต้องการเลือกเองนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับในโปรแกรมจะเห็นว่าสามารถ Export หลายนามสกุลได้นะฮะ DST นะฮะจะเป็นจากปากรุ่นอื่นๆร่ำรวยนะครับซินซิมได้นะครับผมแต่ถ้าเป็น Brother ก็จะเป็น PSV 5นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น Single นะครับก็จะเป็น XXX นะครับซึ่งอย่างที่ผมแจ้งไปนะฮะมีความคล้ายคลึงตรงไฟล์ PS นั่นก็คือว่าสามารถนำไปปักได้เลยนะครับผมตามรุ่นของท่านนะครับแล้วก็ไม่สามารถนำข้อความนั้นไปแก้ไขได้นะจะมีหมายเหตุนิดนึงนะครับผมถ้าเกิดท่านเอ็กซ์พอร์ตเป็น PSV 5นะครับท่านสามารถเปิดไฟล์นั้นเพื่อดูลายปักก่อนปักได้นะครับในโปรแกรมเหมือนเดิมนะฮะก็คือสามารถเปิดดูลายนะครับโดยเข้าโปรแกรมก่อนและเข้าเมนู Import PS หรือว่านำเข้า PS นะครับนะครับเราจะเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์นามสกุลอื่นๆนะ DST EXP XXX ไม่สามารถนำเข้ามาดูได้นะครับต้องเสียบกับจักรอย่างเดียวเพื่อดูลายนะครับผมนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะระหว่างเซฟกับ Export นะครับนี่มาดูโปรแกรมนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะว่าสมมติลายนี้นะครับผมจะทำการเซฟนะครับผมอย่างแรกนะครับกดเซฟนะครับผมจะตั้งชื่อเป็น001นะครับดูนะครับนะอันนี้เขาจะขึ้นมาให้ก่อนเลยนะครับผมเป็น PPES นะครับนะกดเซฟนะครับเรามาดูในโฟลเดอร์ document นะครับเราจะเห็นว่าจะมีการเซฟมา2ไฟล์อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับถ้าเราเซฟนะครับจะเป็น PPES นะครับชื่อไฟล์เดียวกันนะครับแต่นามสกุลต่างกัน PPES ก็ถ้าเกิดเราต้องการแก้ไขนะฮะเราเข้าโปรแกรมแล้วก็ใช้คำสั่งเปิดนะฮะ
ส่วน PES นำไปปักอย่างเดียวนะครับผมนะฮะไม่สามารถนำมาแก้ไขได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะฮะความแตกต่างในระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยครับเราจะดูไม่ออกนะฮะว่านามสกุลอะไรนะฮะเราจะเห็นแค่ชื่อไฟล์0012อันใช่ไหมครับผมเราสำหรับท่านที่ใช้ Windows จะทราบดีว่านามสกุลจะไม่ขึ้นแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปิด PES เนี่ยเพื่อทำการแก้ไขนะครับเราแค่เข้าโปรแกรมอย่างที่ผมแจ้งไป Open นะครับเข้าโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับผมโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับห้ามเป็นภาษาไทยเขาก็จะเลือกให้เป็นไฟล์เดียวอยู่แล้วนะครับผมเป็น PPS นะครับกด Open ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะว่าผมยังสามารถทำการแก้ไขชื่อต่างๆได้ตลอดนะครับผมอันนี้เราแก้ไขได้นะเพราะว่ามันเป็น PPS นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น PS เรานำไปปักอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถแก้ไขได้แต่เรานำเข้ามาในโปรแกรมเพื่อดูได้นะครับว่าเป็นลายปักอะไรผมจะทำการ Import นะครับต่างกันนะฮะตะกี้เป็น open อันนี้เป็น import นะฮะเลือกเป็น import ps นะครับนะฮะเห็นไหมฮะว่าเขาจะเลือกมาให้อันเดียวอยู่แล้วนะครับผมนะ .ps นะครับ001.ps กดเข้าไปเลยเห็นไหมครับว่าผมไม่สามารถแก้ไขได้นะครับสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวนะฮะก็คือเปลี่ยนสีนะครับแต่เราไม่สามารถแก้ไขตัวอย่างชื่อนามสกุลเพิ่มดาวไม่ได้นะครับผมนะฮะเซฟสร้างอยู่2ไฟล์นะครับ .pps นะครับและ pes นะครับผมถ้าเกิดท่านมีจักรปักรุ่นอื่นที่ไม่ใช่ Brother เป็น Singer หรือเป็นร่ำรวยนะฮะท่านสามารถเซฟได้เหมือนกันนะครับแต่ตัว pes เนี่ยเราไม่สามารถใช้งานได้แล้วแนะนำว่าเซฟเสร็จปุ๊บ export นะคะอันนี้ในกรณีถ้าท่านต้องการมีต้นแบบสำหรับท่านเองถ้าปักแล้วก็จบกันเลยเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวก็ได้ครับนะครับผมเดี๋ยวลองทำเอ็กซ์พอร์ตให้ดูด้วยแล้วกันนะตะกี้เราทำการเซฟใช่ไหมครับผมเดี๋ยวผมเอ็กซ์พอร์ตให้แล้วกันนะครับชุดนักเรียนแล้วกันนะฮะสักชื่อหนึ่งเลยกันฮะผมจะทำการเอ็กซ์พอร์ตนะครับเป็น PSV5 นะครับผมตั้งชื่อเป็น002บ้างนะครับ002นะครับนะเราเข้าไปใน document folder นะครับเห็นไหมฮะว่ามีแค่ไฟล์เดียวถ้าผมต้องการเซฟขออภัยฮะ export เป็นของ singer นะครับก็ export ใหม่นะถ้าเป็นลายเดิมนะครับแล้วกดเซฟนะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็จะสร้างขึ้นมา002นะครับผมแล้วก็จะมีแค่ PS นะครับที่เราสามารถนำเข้ามา import นะเห็นไหมครับว่าเขาสามารถ import PS ได้อย่างเดียวไม่สามารถ import DST ไม่สามารถ import XXX หรือนามสกุลอื่นนอกจาก PS นะครับผมโอเคนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างนะฮะเซฟกับบันทึกนะครับผมว่าต้องตกลงต้องใช้แบบไหนนะครับนะครับทีนี้ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมสำหรับท่านที่อาจจะเจอปัญหานี้นะครับอันนี้จะเป็นขออนุญาตลูกค้านะครับผมใช้คลิปนะครับก็คือว่ามีกรณีที่ว่าไม่สามารถทำการเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับให้ดูดีๆนะครับนะลูกค้าก็มีไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเข้าเมนู3ขีดแล้วก็นำไปเอ็กซ์พอร์ตนะครับพอกด export แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมจริงๆแล้วต้องมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะexport ที่ไหนและตั้งชื่อนะครับนี่ผมแนะนำนะครับผมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับอย่างแรกที่ควรทำก็คือเซฟก่อนเลยนะครับ export ไม่ได้ใช่ไหมครับเซฟก่อนนะครับเราจะทำให้ตัวโปรแกรมกับตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยทำความรู้จักก่อนนะฮะเราเซฟก่อนอย่างแรกนะครับผมตั้งชื่ออะไรก็ได้ลายไหนก็ได้ด้วยซ้ำนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นลายที่ท่านกำลังทำอยู่เซฟไปก่อนนะฮะเราเรียกว่าเซฟทิ้งไว้นะครับผมเราเซฟไว้ก่อนนะครับเมื่อไหร่เราสามารถเซฟได้นะฮะระบบสามารถยินยอมให้เราเซฟได้นะฮะหลังจากนั้นผมรับประกันได้ว่าเราสามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะฮะในกรณีที่
ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะฮะตัวเลขหรือตัวอักษรนะขอให้เป็นภาษาอังกฤษและโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้นะฮะอันนี้สำคัญนะโฟลเดอร์ก็ต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมนะฮะภาษาไทยจะไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมลองดูนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ